ันนี้เป็นวันว่างของพวกเราสองคนนะครับไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าก็เลยไปกินร้านเนื้อชื่อร้านว่า Beef Master ไม่อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงสวัสดีค่ะชาวทำไมทันวันนี้มาเปิดวอล์กในรถนะคะหน้าสดมากใช่วันนี้เราจะเปลี่ยนแนวบ้างเป็นแนวแบบร็อกส์นะฮะวันนี้เป็นวันว่างของพวกเราสองคนนะครับไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าก็เลยไปกินร้านเนื้อชื่อร้านว่า Beef Master ต้องบอกว่าเนื้อแบบลมควันเนี่ยคือมันทำยากเป็นเนื้อที่ต้องใช้เวลานานมากก็คือเป็นส่วนริบเนื้อติดซี่โครงอะไรเงี้ยก็จะเป็นเนื้อแนวเม็กซิกันซึ่งเราว่าเธอน่าจะกินได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเมนูแค่เนื้ออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะนี่ร้านไหนเนี่ย Pit Master อ๋อเราก็ดูว่าร้านนี้ The Diner ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มึงดูร้านไหนมาเนี่ย เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านเรียบร้อยนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวลองเข้าไปดูในร้านนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เป็นพี่เจ้าของร้านใช่ครับผมครับผมก็ผมได้ดูจากรายการได้เลยครับน่ากินมากเลยพี่มากครับอันนี้พี่แนะนำเมนูหน่อยได้เลยครับที่ตัวขายดีของร้านเนี่ยก็จะมีเนื้อสามตัวนะฮะก็จะมีบิสกิตมีริบซึ่งซี่โครงเนื้อแล้วก็มีเนื้อวัวอุ้ยครับแล้วก็มีเพิ่มมาใหม่อีกตัวนึงสำหรับเนื้อก็จะเป็นตัวบีฟซอสเซจเป็นไส้กรอกเนื้อที่ใส่มันวากิวได้ครับเดี๋ยวเอามาลองให้หมดเลยคนไม่ทานเนื้อเนี่ยผมก็จะมีหลายเมนูเหมือนกันที่กินไม่ทานเนื้อใช่ได้ข่าวมาว่าคุณกรีนไม่ทานเนื้อเราก็จะมีซี่โครงหมูนะครับซี่โครงหมูสามารถสั่งได้ครึ่งแร็คหรือเป็นฟูลแร็คมีไก่ลมควันแล้วก็มีไส้กรอกหมูเดี๋ยวเอาไก่ลมควันให้พี่กินแล้วก็เอาพ็อกวิฟให้พี่กินด้วยเป็นฮาร์ฟแลกก็ได้ครับผมพอเป็นอย่างเงี้ยครับพอโต๊ะหนึ่งพอมีคนทานเนื้อคนไม่ทานเนื้อครับเราก็เลยจะมีเมนูเซตเมนูขึ้นมาตัวหนึ่งครับเราชื่อว่า All In Set คนทานเนื้อก็จะได้ทาน3อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ Beef Rib Brisket แล้วก็ลิ้นวัวในเซตเลยส่วนคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีเป็น Pork Rib มีเป็นไก่แล้วก็มีเป็นไส้กรอกหมูครบอยู่เลยในเซตเดียวแล้วเซตนี้เราแถมไซดิชให้ด้วยอ่าฮะครับผมงั้นพวกเราสั่งเป็นนี้ดีกว่าเนาะได้เลยครับจะได้มาลองหลายอย่างนะแล้วก็รีเควสต์จากถ้าชอบอันไหนก็รีเควสต์เพิ่มสั่งเพิ่มนะได้เลยครับงั้นผมเอาอันนี้นะพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเอิร์ธครับพี่เอิร์ธนะฮะก็เดี๋ยวเราสั่งเซตนี้ไปนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใกล้บ้านกินมากโอ้โหใกล้มาก15นาทีเองพี่ใช่ผมตั้งแต่พอโทรหาพี่จริงแต่เขาไม่ค่อยเรียนหรอกพี่เขาใช้เส้นพ่อกันครับเดี๋ยวผมจะได้เนื้อเลยครับวันๆคิ้งๆโอเคครับครับพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาเมนูมาให้ได้ครับขอบคุณครับค่ะอุ้ยอันนี้ตัวแรกจะเป็นที่คงเนื้อฮะน่ากินมากอ่ะพี่อันนี้พี่ทำกี่ชั่วโมงครับพี่อันนี้ประมาณ8ถึง10ชั่วโมงนะอ๋อนะฮะอันนี้คือเป็นพวกแบบเป็นเครื่องเทศครับเป็นเครื่องเทศครับจะเป็นเกลือพริกไทยแล้วก็เป็นกระเทียมอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็พ่อเข้าไปแล้วก็เข้าเตาเนี่ยโอ้โหจำดูก็รู้เลยว่าแบบต้องแบบจุยซี่แน่ๆครับผมอุ้ยเชี่ยเด็ดมากจริงเหรอเด็ดมากเด็ดมากอารมณ์จริงเด็ดมากครับผมมีเพื่อนมาคนนึงแต่ว่าเขาออกกล้องไม่ได้ลองชิมดูปลอมปะเนี่ยปลอมไม่ปลอมไม่ปลอมอร่อยจริงน้ำตาไหลแล้วคนหลังก็น้ำตาไหลแล้วเด็ดมากพี่นี่คนไม่กินเนื้อคือกินนะสายหมูแบบกินนะคะคือหมูเราพยายามทำให้เขามี texture เด้งๆนิดนึงไม่ได้ว่าให้เปื่อยไปเลยแต่หลุดออกจากกระดูกนะซี่โครงหมูร้านเราหลุดออกจากกระดูกแต่ว่าให้พอมี texture ให้ได้เคี้ยวให้ได้พอลิ้มรสกลิ่นควันกลิ่นซอสกลิ่นรับใช่ไม่ใช่แบบเปื่อยๆเป็นหมูเปื่อยไปเลยใช่ๆไม่กลิ่นควันแล้วก็จริงๆมีเวลาได้เคี้ยวได้ลิ้มรสกลับมาอยู่ใช่ครับเพราะว่าถ้ามันเปื่อยไปเลยมันจะเจอนุ่มๆ
ุดของเรานะครับที่จะมีให้อยู่แล้วก็จะเป็นซอสมีแตงดองแล้วก็มีไซดิชด้วย3อย่างถ้าสั่ง all in set นะฮะมี mashed potato คอนสลัดแล้วก็โคลสลอว์แต่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะถ้าเกิดไม่อยากกินตัวไหนก็คือเลือกรับตัวซ้ำกันได้ครับขอบคุณนะครับพี่ยินดีมากครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับน่ากินมากกล่องน่ารักมากชอบแบบมันคุ้มอ่ะมาเป็นครอบครัวด้วยเนาะใช่ครับพี่กี้เขาบอกว่าฟิลเหมือนอะไรคะมันเป็นฟิลแบบอารมณ์แบบว่าเรานั่งแบบเรามาบ้านเพื่อนแล้วก็บอกว่าเพื่อนทำบาร์บีคิวให้กินแล้วก็บอกว่านั่งแบบนั่งบ้านสวนหลังบ้านบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วนะขอกินเลยได้ปะกินเลยหิวอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองชิมเลยฮะอันนี้เป็นซี่โครงหมูเนาะอ่ะโอเคพี่กินก่อนน้ำลายเท่ากันน้อยส่วนผมจะกินริปเป็นแบบบีฟริปนะฮะน่ากินมากอร่อยมากผมชิมไปแล้วอันนี้ผมจิ้มนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมกินแบบไม่จิ้มมาแล้วลองกินแบบจิ้มนิดนึงมันจะมีความเป็นบาร์บีคิวนิดนึงอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงใช่กินกับเครื่องเคียวนะต้องบอกว่ามันตัดเลี่ยนได้ดีมากนี่ตัวนี้เลยอันนี้บิสกิตนะบิสกิตขออนุญาตใช้มือนะไม่ทันแล้วเวลานี้แนวอเมริกันนะพี่นะแนวอเมริกันเลยครับนี่คือแนวเท็กซัสเลยอันนี้เป็นบิสกิตนะคุณผู้ชมก็คือเป็นเสือร้องไห้มันเหมือนแบบมันทรูซี่อ่ะมันไม่แห้งอ่ะแล้วมันกินกับเครื่องเคียงก็คือแบบมันตัดเลี่ยนอย่างเงี้ยกินกับพริกเขาไม่ค่อยพริกแตงกวาดองเมื่อกี้มันมีพริกอยู่เนาะมันมีพริกแล้วก็แตงกวาดองแล้วก็แบบพวกโคสลอพวกอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วก็อันนี้เป็นข้าวโพดใช่ไหมอร่อยโคตรอร่อยเราไม่กินข้าวโพดอ่ะลองชิมดูไม่คนสำหรับคนที่ไม่กินข้าวโพดนะลองชิมดูมันจะมีความเป็นครีมมี่อ่ะนึกออกปะมันมีความหวานจากข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเธอมือละจ่าไส้กรอกนะต้องกินกับอะไรรู้ปะได้ก่อนกินกับข้าวเหนียวก็ได้เอาจริงกินข้าวเหนียวก็เข้านะถือว่าสั่งข้าวเหนียวไหมสั่งแก้วไหมสั่งแก้วไหมเอาถ้าสั่งแก้วมาเขาจะด่าหรือเปล่าเฮ้ยแต่มันก็เข้านะเอากินกับข้าวเหนียวนี่ก็เข้านะกินกับมาสตาร์ดนะกินกับมาสตาร์ดนะเข้านะโอเคมันเป็นเนื้อแบบมันไม่ได้เป็นแบบว่าไส้กรอกแบบตามห้างอ่ะมันเป็นไส้กรอกแบบอารมณ์แบบโฮมเมดอ่ะนึกออกมั้ยมันจะมีความแบบเป็นเนื้อแบบว่าเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเธอครับนี่อันนี้สเปเชียลนะครับผมของวันนี้ก็คือมันจะไม่มีตลอดเราเรียกว่าอันนี้เป็นสโมคบีคันย่าโอ้เป็นบีคันย่าใช่เป็นบีคันย่าแต่เราไปสโมคก่อนแล้วค่อยมาย่างโอ้โหน่ากินมากเป็นเมนูพิเศษที่แบบถ้าใครอยากทานจะต้องโทรถามและจองก่อนนิดนึงจะไม่ได้มีตลอดแต่บางทีวันนึงมีแค่ 5-6 ทีสัปดาห์หนึ่งอาจจะแค่วันสองวันอะไรประมาณนี้ครับใช่อันนี้เอามาให้ลองครับน่ากินมากขอบคุณมากลองดูครับพี่ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวลองชิมสเปเชียลเมนูโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองชิมโดยที่ยังไม่ได้จิ้มอะไรนะครับผมและใช้มือนะครับผมมาขนาดนี้อุ้ยดีครับคือผมว่าเนื้อไม่ได้มันแทรกเยอะแต่ว่าด้วยความที่ขบวนการเขาทำอ่ะมันดีคือมันคุกกิ้งมาแบบพอดีแล้วก็มีกลิ่นสโมกเดี๋ยวให้ตาต้อมกินเป็นรสชาติแบบคล้ายสเต็กอ่ะสเต็กที่แบบสเต็กที่แบบทำดีอ่ะทำดีอ่ะอร่อยอร่อยครับแต่สำหรับผมนะถ้ามันสุกน้อยกว่านี้หน่อยน่าจะดีกว่านี้นะมันจะดีกว่านี้แน่เลยนะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเวลดันไปแล้วถ้ามันจะเวลดันไปหน่อยครับเวลดันไปสั่งทางร้านก็ได้นะว่าอยากได้เลเวลความสุกประมาณไหนแบบแรงอะไรเงี้ยหรอแบบมีเดียมแรงมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะออกแนวแบบว่าใกล้ๆจะเวลดันแล้วครับผมอร่อยมากฮะพวกเราก็ทานที่ร้านพีทมาสเตอร์เสร็จแล้วนะครับอิ่มนอนหลับแล้วนะคะทุกคนต้องบอกว่าโคตรอิ่มอิ่มมากเลยนะจ๊ะอิ่มมากอันนี้อร่อยมากคอนสลัดเป็นไงพี่กินแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะขนาดกินไม่ได้สายเนื้อกินเนี่ยแฮปปี้เลยเยี่ยมมากแนะนำไปนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเนื้อแล้วก็อยากกินแบบเนื้อแบบหลากหลายในราคาที่แบบย่อมเยาแต่ได้เนื้อคุณภาพที่ดีและที่สำคัญคือเช็คบินมา3,000 กว่าบาทเองซึ่ง
ซึ่งกินอ่ะชอบสุดเลยนะก็คือที่มันเป็นแบบความที่เขาจัดเมนู1จาน1ชามกระดาษ1บล็อก1บล็อกของเขาอ่ะมันสามารถมีทั้งเนื้อและหมูไก่ผสมในนั้นได้แล้วมันคุ้มมากคิดว่าถ้ามากัน 4-5 คนนะยิ่งคุ้มเลยแชร์กันดีมากแล้วก็หาไม่ยากด้วยสำหรับคนที่แบบว่าอยู่กรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่นนท์เนี่ยก็คือมันติดริมถนนเลยเส้นพิบูลสงครามอยู่ในเวิร์คของร้านอาหารที่ชื่อว่านัดพบนะคะซึ่งกินอ่ะเคยมากินแบบนานมากแล้วใช่ใช่เนี่ยตัวอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยใช่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาหรือไม่ก็คือเสิร์ชใน Google Map ก็เจอแล้วว่า Peach Maker Peach Master Peach Master อยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบแล้วก็ใครอยากมากินก็สามารถตามมากินได้เหมือนพวกเรา2คนตามที่พิกัดที่พี่กินบอกได้เลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์เยอะๆเลยนะคะครับแล้วก็ชอบเยอะๆนะคะใช่ก็ยังไงก็ฝาก EP ต่อไปด้วยนะครับว่าพวกเราจะไปทำอะไรแล้วก็ฝากรายการทำให้ทำด้วยนะครับผมใช่กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะกด Subscribe เนี่ยแล้วก็กินกับธันวาก็จะได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะยิ่งถ้ารู้ว่ายิ่งคนชอบกดไลค์เยอะนะคะกดแชร์เยอะแล้วก็อยากจะทำคลิปออกมาดีๆเนาะใช่เนาะทีนี้เราสองคนก็จะมาเจอกันแบบนี้บ่อยๆค่ะครับคลิปหน้าก็เจอกันนะฮะอันยองเอซิโยบ๊ายบาย